อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในซีโนเบทโครนิเคิลกันต่อนะฮะโอเคเดินทางเอาไปปราบเทเลเชียผมฟาร์มมาแล้วนิดหน่อยได้ประมาณ2เวลซึ่งก็น่าจะพอแหละเกมนี้เลเวลขึ้น 2-3 เวลนี่ก็ถือว่าช่วยได้มากละมาลองดูเรากำลังจะไปหามันกันอาจจะต้องเดินไกลหน่อยไหมไม่ไหมละไกลเลยแหละโอเคเดี๋ยวหาที่ลงก่อนเพราะว่าถ้าลงแบบนี้คงจะตายแน่นอนมีคนลงไปแล้ว ได้ยินเสียงอยู่นะมีคนกระโดดลงไปแล้วนะหนึ่งคนโอเคงั้นผมลัดเลยวิธีนี้แหละเจ็บไหมเจ็บแต่ว่ามันไวกว่าถ้าหากว่ากดสูตรอมตะได้นี่โอเคพวกนี้มันไม่ใช่สายตีก่อนนะแต่ไอ้บ้านนั้นตีลิกลิดแมมมัดมีแต่ตัวน่ากลัวโอ้โหไอ้พวกนี้แม่งตีก่อนด้วยแล้วแม่งอยู่ด้วยกันเราต้องฆ่าฮะเดี๋ยวมันอาจเอ้ยดีเลยมันปล่อยช่องว่างเองเพราะว่าถ้าหากโดนลุม3เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีผมกะว่าจะปาหินล่อมาฆ่าทีละตัวมากกว่าเมื่อกี้เอาละไหนดูสิทางนี้เนาะโอ้ต้องผ่านแม่น้ำเลยเป็นแบบตื้นๆถ้าแบบตื้นๆอะโอเคแต่ว่าถ้าแบบมันจมเนี่ยเราตอบโต้ไม่ได้ไงโอเคตื้นๆเท่านั้นโอ้แล้วมีไอ้พวกนกนั่นด้วยแล้วเราเดินช้าด้วยสู้นี่ไม่ดีแน่ๆโดนลุมอะโดนลุมแค่ทางไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวิบากมากอยู่เหมือนกันนะผมบอกเลยโอเคเพราะว่าวิ่งแล้วมันหนืดๆไหนดูสิโอเคหนอนน้อยเฮ้ยจะถึงละอีกนิดเดียวเองฮะใกล้ละใกล้ละโอ้ Inferno Dinos Level 35ผมเพิ่ง34เองเลเวลมันมากกว่าผมพอสมควรเลยเวลหนึ่งอันตรายอันตรายแต่เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟาร์มเลเวลละไอ้บ้านั่นโอ้โหแองตีก่อนด้วยน่ากลัวมากน่ากลัวมากไอ้พวกนี้ก็ตีก่อนเหมือนกันนี่วิ่งแทรกกลางเลยมันไม่เห็นนะเฮ้ยรอดเว้ยรอดเว้ยโอ้โหแล้วมีไอ้บ้านั่นเวล90กว่าขวางทางจะว่าตายพวกที่อยู่ในป่านี้แม่งรอดมาได้ยังไงวะแต่ละตัวแม่งอันตรายมากเลยนะตัวบอสเนี่ยต่อให้ผมเลเวล99เนี่ยผมยังไม่มั่นใจเลยว่าจะสู้ได้99บวกของพร้อมเนี่ยยังมีลุ้นว่าเราจะตายเลยนะผมพูดไว้ก่อนนี่มันอะไรกันเนี่ยลิกิไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะนี่มันไม่ใช่ลิกิมักหน้าแล้วลิกิไม่เคยเห็นที่แบบนี้มาก่อนพอมาคิดดูว่า
มันสร้างความเสียหายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหมายความว่ายังไงเธออยากจะบอกว่าเป็นฝีมือของเทเลเชียงั้นเหรอเทเลเชียมันสามารถที่จะดูดซับแล้วก็ดูดอีเธอร์รอบๆละแวกนั้นได้งั้นเหรองั้นแสดงว่าการที่เทเลเชียดูดพลังอีเธอร์จนหมดจึงก่อให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติเปลี่ยนไปชุกเทเลเชียนั้นสามารถที่จะอ่านใจนายได้เว้นแต่ว่านายจะรู้ว่านายควรจะทำอะไรก่อนหน้านั้นฉันรู้ก็แค่แบบเล็งไปที่ไอ้หนวดของมันสิ่งที่เหมือนหนวดนะฮะมันจะสามารถหยุดความสามารถในการอ่านใจได้ตราบเท่าที่มีโมนาโดอยู่เคียงข้างพวกเราชนะแน่ๆเฮ้ยมันทรงพลังมากกว่าไอ้พวกลูกๆที่นายเจอมาอย่าคิดนะว่ามันจะพ่ายแพ้ง่ายฉันไม่คิดหรอกแต่เราต้องเชื่อมั่นในดาบเล่มนี้เราต้องเชื่อมั่นชูกนั้นนะเพิ่งเคยแค่เจอเทเลเชียแค่ครั้งเดียวและพวกนั้นก็เป็นแค่พวกลูกกระจอกด้วยเป็นพวกสปาวว่าแต่ว่าทำไมเขาถึงมั่นใจในตัวเองขนาดนี้หมอนี่มีความมั่นใจหรือว่ากำลังเชื่อมั่นในอะไรบางอย่างกันแน่เปล่าตูเห็นอนาคตใช่ไม่ได้อะไรมากหรอกเราแค่เห็นอนาคตเท่านั้นเองใช่คงจะเป็นความเชื่อเขาคงเชื่อมั่นในพลังของดาบเขาเรียกว่าดาบเล่มนั้นเรียกดาบอะไรนะดอกโมนาโดงั้นเหรอใช่ละใช่แล้วอะไรเอ่ยใช่แล้วเงียบมีสิงเสียงมาละอยู่ด้วยกันนะทุกคนไดโนบีสต์ใหญ่เกินกว่าที่ลิกิคิดซะอีกเทเลเชียขอใช้โอกาสนี้ล้างแค้นแล้วก็เติมเต็มหน้าที่เลยแล้วกันเดี๋ยวฉันจะผนึกการเคลื่อนไหวของมันเองโจมตีมันให้ถูกเวลานะเมเลียเอาเลยอยู่นิ่งๆเรียบร้อยโอ้โหเยี่ยมมากว่าแล้วเชียวเธอสามารถควบคุมอีเธอร์ได้โดยการใช้คริสตัลไลท์เหมือนกับไรเฟิลของฉันฉันก็ได้ยินว่าทุกคนมีความสามารถนี้เหมือนกันแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเห็นได้ตาตัวเองแบบนี้ชุกลายคาร่าปกป้องเมเลียดได้เลยสรุปก็คือใช้คาถาควบคุมอีเธอร์ได้อย่างอิสระฮะความสามารถของเมเลียอาร์ตใหม่เมเลียไมบลาสต์ไม่ได้อยู่ในตี้ขอโทษด้วยจ้ะไอ้บ้านี่เลเวล36ด้วยอันตรายขอบใจมากลายเมื่อกี้มันใช้ talent absorption มันดูดซับความสามารถได้เหรอนี่ solid เอาแล้วอย่าหวังอ่านใจเลยเปรตนี่เนี่ยเจอซีลออร่าเข้าไปรู้สึกยังไงบ้าง ether cannon 2โว้ยลายเดี๋ยวชาโดว์อายอย่ามาตีตูเฮ้ยเรามีลุ้นอยู่ฮะเฮ้ยอย่ามามองทางนี้ใจคอไม่ดีอักชาแนลวันโอ้โหหิวตัวเองก่อนเลยฮะเราโอเครอคาร่ายิงได้ก่อนไรเฟิลฮิวอะ
ฮิลแรงโอเคนี่แน่ตรงนี้ไงเพเลเชียมันไม่ล้มอะฮะล้มยากมากทั่วอันไปทางอื่นดิคัดซีนฮะคัดซีนโอเคที่จริงเราควรจะไหวแหละถึงเลเวลเราจะห่างกันเลเวลหนึ่งคาร่ายิงแบบรัวๆเลยนี่ไงปักแม่งเจอคุณดันบันเข้าไปฟาดตัดหล่อมากหักละวอตมันงอกได้อะไรเนี่ยมันงอกกลับมาใหม่ได้อ่ะต้องรอดฉันเล่นแน่ๆเลยอ่ะไม่ดีแล้วกระสุนหมดไม่มีผลเลยพลังฟื้นตัวอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกชุกทำลายมันอ่ะมันอยู่เหนือความสามารถพวกเราเมลีบอกให้ยอมแพ้เมื่อกี้อย่าคนเขาจะตายเพื่ออะไรฉันรู้ดีว่าเธออยากจะล้างแค้นมันรู้สึกยังไงบทขยี้ความเจ็บปวดที่สูญเสียใครสักคนที่อยู่ใกล้เราที่เราสนิทด้วยฉันรับไม่ได้หรอกที่จะมีใครคนหนึ่งประสบเจอเหมือนฉันเพราะแบบนั้นแหละไอตัวนี้มันต้องตายอยากจะหยุดมันด้วยโมนาโดเองที่เหลือโจมตีเทเลเชียนทุกอย่างที่พวกเธอมีเลยนะชูบไปแล้วนะชูบบอกความรู้สึกของคนที่ต้องมาล้างแค้นน่ะมีคนเดียวอย่างฉันก็พอแล้วแล้วทำไมเลือดมันต้องกลับมาเต็มด้วยวะเนี่ยแต่ก็ได้แหละเนาะความสามารถในการฟื้นตัวมันเนาะหันหลังแกก็โดนดิสลีปสปินโอ้โหโดนไปเดี๋ยวไล่โซลีดอีกแล้วเหรอรับไปคงไหวอยู่หรอฮะเจาะมันชาโดว์ไอหันไปทางอื่นเลยโอ้โหคาร่าไหวไหมเนี่ยถ้าหักถึงจังหวะผมคงต้องใช้ไม้ตายแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนี่เนี่ยเฮ้ยมิดได้ไงวะมันคล่องขนาดนั้นเลยเหรอต่อให้ไม่ได้มีแบบอ่านโซอ่ะไม่เป็นไรหรอกอัตราการฟื้นตัวของเราทันอยู่ฮะทันอยู่นี่แน่เอาไปมีลายอยู่เราโอเคโอ้ยแต่หากว่ามันฟื้นเลือดมาจนเต็มป่านี้เราชนะจริงๆจังๆแล้วเฮ้ยไปทางอื่นชาดูไว้หันไปทางอื่นดิหันไปนี่ไงโอกาสดีแต่ละคนฮิวซุปเปอร์ออร่าแล้วยังไงจะตัดออกเดี๋ยวนี้แหละขอแค่มันเกี่ยวกับออร่าโมนาโดเราสามารถระงับได้หมดแหละคูออฟโอเคไล่ให้ได้เรื่องฮะได้เรื่องโอ้ยกินหมูเลยงานนี้เจาะเกาะแอร์สลัดหันไปสีฟ้าอย่าหันมายังไงลายเรียกแล้วล่ะหันไปซะอีเทอร์แคนนอน2โอเคปิดด้วยไม้ตายเลยเอาไปเปี้ยงเอาไปซอดไดร์คาร่าทันเดอร์บุลเลตจบโอเคเรียบร้อยฮะลิกกี้
วีรบุรุษวีรบุรุษตรงไหนเนี่ยล่ะนิ่งไว้ตอนนี้เราดันบันเอานี่ไปกินเออจิ้มแม่งเลยโอ้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 ยตอนนี้ลาเมเลียจัดการมันโอ้โหขอแค่เจ้าหล่อนมีคาถาเนี่ยพลังโคตรเวอร์สามารถใช้พลังงานอีเธอร์ได้หลายรูปแบบมากแต่ดันไม่ใช่สายสนับสนุนไงผมเลยไม่อยากเอาเข้าตีเท่าไหร่อ่ะไม่งั้นก็ต้องเอาไลน์ออกไลน์ก็เป็นสายแทงค์ตัวเดียวในเราที่ดีที่สุดด้วยที่จริงทีมเราเนี่ยคือคาร่ากับไลน์เนี่ยมันก็สมดุลมากละอย่างนี้นี่เองคิดได้เยี่ยมมากเลยいかに周囲のエーテルエネルギーを吸収しその再生力としていてもถึงแม้ว่าเอเทเลเชียจะสามารถดูดซับอีเธอร์พลังงานอีเธอร์จำนวนมากได้แล้วก็สามารถที่จะมีความสามารถในการฟื้นตัวด้วยความรวดเร็วอันเหนือเหลือเชื่อแต่การดูดซับพลังงานที่มากเกินไปก็ทำให้มันระเบิดออกมาเลยใครจะไปนึกว่าการใช้พลังอย่างดิบเถื่อนเนี่ยจะสามารถชนะได้ถึงแม้ว่ามันก็จะไม่ใช่แบบวิธีเก่าๆก็ตามดิกสันน่าจะภูมิใจในตัวนายมากเลยเนี่ยก็ผมคิดออกแค่วิธีเดียวเท่านั้นน่ะถ้าหากว่ามีหนทางอื่นแล้วก็นะอย่าไปฟังคุณดันบันเขาเลยอีกไม่นานทั้งนายแล้วก็มาโมนาโดเนี่ยก็คงจะไล่เทียมทานละมันก็เหมือนกับที่เทฟาเคลฟนั่นแหละคือมันเหมือนกับว่าแทบจะเป็นเรื่องธรรมชาติหรือว่าสัญชาตญาณโมนาโดนั้นสามารถที่จะตอบสนองกับฉันได้และก็ได้รับพลังใหม่รับรองถ้าหากเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆน่าจะได้กลับไปชำระแค้นไอ้เมคอนมีหน้านั่นแน่ๆฉันรู้ดีเพราะฉะนั้นแหละจะถึงมุ่งหน้าต่อไปได้สักวันเราต้องเก่งพอฮะฮอกการ์ดกาแลมดามิลไอเซลได้ยินไหมฉันทำได้แล้วทุกคนได้ดูอยู่หรือเปล่าว่าดาวจีโน่จูเซนิคันชัสร์ไทกิเดียตตาข้าขอขอบคุณพวกท่านทุกคนมากที่อุตส่าห์มาช่วยนะอีกอย่างเลยส่วนใหญ่เธอก็เป็นคนทำมาแหละฝีมือของเมเลียเป็นคนปิดจ็อบไงเป็นไงล่ะไดโนบีสต์เป็นไงล่ะเจอวีรบุรุษของเผ่าโนปอนเข้าไปอึ้งเลยล่ะสิอ้าวเราสู้กันเสร็จแล้วเหรอไม่รู้เลยลิกิไม่รู้เลยก็เกรงว่าทุกอย่างจบแล้วล่ะแต่ว่าถ้าหากไม่มีท่านผู้กล้าเราคงทำไม่ได้หรอกเนี่ยใช่ไหมล่ะลายเองก็กล้าหาญเล็กน้อยถึงปานกลางเหมือนกันลิกิดีใจมากเลยโอ้ผู้กล้าลิกิพวกเราภาคภูมิใจมากเลยมึงทำอะไรบ้างเนี่ยกลับมาแล้วเหรอตาลิกิผู้แข็งแกร่งผู้กล้าลิกิสุดยอดที่สุดเลยดูไอ้หมอนี่สิคือแบบว่ามันแทบจะไม่ได้ทำบ้าอะไรเลยแต่ทำไมมันได้รับคำชมขนาดนี้เนี่ยให้เขาได้ไปเถอะเพราะว่า 2-3 วันก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาแบบแบบจำได้ไหมปาของใส่อะจะว่าไปแล้ว
นายไม่คิดถึงเขาบ้างหรอถ้าเราไปกันแล้วเนี่ยเออมันน่ารักดีนะผู้ก้าลิกิเนี่ยหัวหน้าดอนก้าลิกิชนะแล้วนะลิกิยังคงเหลือหนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ถือซะว่าตอนนี้หนี้ของนายได้รับการใช้จ่ายหมดแล้วเอาง่ายๆฮะที่มันเป็นผู้กล้าเพราะมันติดหนี้ฮะอะไรนะแต่ว่าระหว่างที่ลิกิไม่อยู่เนี่ยลิตเติ้ลพอนนี่คือใครวะมันกินของไปเยอะมากกินของที่นี่ไปเยอะมากแล้วมันก็ค่าใช้จ่ายน่าจะสูงด้วยเอาละประชากรของนกปอนฟอนเทียตอนนี้คำทำนายใหม่ได้ถือกำเนิดออกมาแล้วอะไรอีกแล้วเนี่ยก็คือจะส่งลิกิไปกับพวกเราด้วยฮะเพื่อที่จะนำความสงบสุขกลับมาสู่ดินแดนของบิโอนิสเดี๋ยวตูไม่ได้บอกแบบนั้นเลยว่าจะไปด้วยมันเป็นคำทำนายเมื่อหลายปีก่อนโกหกหัวหน้าเผ่าโกหกเป็นคนแบบกุเรื่องคำทำนายขึ้นมาเองใช่ไหมลิกิไปกับคนพวกนี้เถอะทั้งหมดนี้ก็เพื่อหมู่บ้านนะนายจะต้องไปลางสังหรณ์ของฉันไม่เคยผิดสังสัญชาตญาณไม่เคยผิดก็ไม่แปลกเนาะนี่ไงไม่ต้องกังวลลิกิลิตเติ้ลปอนของนายเนี่ยเดี๋ยวฉันจะดูแลเองผมว่าไอ้ลิตเติ้ลปอนเนี่ยที่กล่าวถึงนี่อาจจะเป็นลูกของลิกิหรือเปล่าอาจจะใช่อาจจะเป็นลูกหรือไม่ก็พวกน้องชายน้องสาวอะไรเงี้ยก็ได้รู้แต่ว่าอาจจะเป็นพวกโนปอนเหมือนกันนั่นแหละพวกโนปอนเหมือนกันไหนดูซินี่ไงเป็นลูกฮะเอ้ยผมเดาถูกว่าพ่อผมหิวแล้วแต่หัวหน้าพ่อบอกว่าลูกมึงเนี่ยกินจุมากเลยค่าใช้จ่ายมันก็พ่อครับผมหิวแล้วพ่อผมหิวพ่อเหรอเอ้ยเดี๋ยวขอแนะนำให้รู้จักนะเพื่อนเดี๋ยวไวเฟปอนเดี๋ยวนั่นไงเมียมันมาแล้วแล้วนี่ลูกมันมีกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ลูก7คนฮะโอ้เฮ้ยนี่มันเป็นพ่อคนแล้วนี่ว่าภรรยาแล้วก็ลูกตั้งขนาดนี้ลิกิจริงๆแล้วในอายุเท่าไหร่เนี่ยลิกิเนี่ยอายุ40แล้วทำไมเพื่อนๆดูแบบงงๆขนาดนั้นน่ะก็เพราะว่าเผ่านกปอนมันน่ารักไงเราดูอายุไม่ออกฮะนี่ขนาดลูก7แล้วเนี่ยตูไม่ได้งงแล้วแบบเนี้ยแบบนี้มันตกใจคุณนี่ล่ะก็ดันแบบว่าไปยืมเงินมาเพื่อแบบว่าเป็นอาหารให้กับลูกๆแต่ว่านั่นแหละหัวหน้าดันก้าเขารู้ดีที่สุดแล้วลิกิน่ะจะเป็นต้องทำงานอย่างหนักก็เพื่อลูกๆนะได้โอเคทุกคนงั้นผมก็จะไปด้วยนะก็คือแบบก็คงจะต้องทำงานใช้หนี้ให้ลูกต่อไปอ่ะลูกแม่งโคตรกินจุมากเลยจะมาอะไรมากเดี๋ยวไปกันได้แล้วไอ้ก้อนขนอายุ40ก็ไม่บอกถ้างั้นแล้วก็ท่านกลับไปได้แล้วล่ะท่านเมเดียนั่นสินะขอบใจมากคุณดันก้าที่อุตส่าห์ช่วยเหลือไม่เลย
ที่สันติสุขกลับมาสู่ป่ามักหน้าเนี่ยแล้วก็ขอขอบคุณแทนโนปอนทุกคนเลยฝีมือเมเรียเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าหัวหน้าเผ่าดันก้าเนี่ยจะชอบเมเรียมากเลยนะแต่ว่านะโฮมเนี่ยก็สำหรับพวกเขาคงจะเป็นเหมือนกับต่างโลกไปเลยไม่ยุติธรรมอ่ะถ้าหากจะให้ถามฉันนะอย่างสุดท้ายช่วยแบบส่งพวกชูกเนี่ยไปที่ไอ้ทะเลนั่นหน่อยได้ไหมเป็นตามสัญญาที่ฉันให้ไว้กับพวกเขาอ่ะได้เลยยังไงซะพวกโฮมพวกนี้ก็ต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านเหมือนกันและอีกอย่างเลยก็คือถ้าเป็นคำขอร้องของท่านเมเรียเนี่ยไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเดี๋ยวข้าจะไปบอกชาวบ้านเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณมากข้าคุยกับหัวหน้าเผ่าแล้วเราควรจะออกเดินทางไปยังทะเลเดี๋ยวนี้เลยเตรียมตัวให้พร้อมนะชื่อไม่อ่านยากชิบหายทะเลเนี่ยอ่านแล้วลืมตลอดโอเคเทเลเชียเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะถึงแม้ว่ามันจะเลเวลมากกว่าเราโอเคแต่ก่อนหน้านั้นผมมีเรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่อ้าวกรรมเวนเมเรียไม่อยู่ในตีแล้วงั้นก็ไม่เป็นไรตอนแรกยังอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วงั้นไปเลยนึกว่าเทเลเชียจะแน่มันอาจจะแน่ก็ได้ฮะแต่หากว่าผมไม่ฟาร์มอะไรมาก่อนเลยเราฟาร์มมา2เวลไงเราก็เลยพอจะอะไรได้บ้างอยู่โอ้นี่ไงฮีทบุลเลตเชคเกอร์เอจคอนเวิร์สสแตนเฮดเชคเกอร์Battle Soul เดี๋ยวผมมี Battle Soul แล้วเหรอวะเดี๋ยวดูก่อนนะผมจะไม่รู้เหมือนกันว่าผมมีสกิลนี้หรือยังถ้ามีจะเอาเข้ามา Art โอเคไหนดูซิอ๋ออันนี้นี่เองก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นการลดเลือดเราครึ่งนึงเลยนะฮะผมบอกไว้เลยลดเลือดครึ่งนึงแต่ว่ามันจะทำให้เราสามารถเติมไอ้ Talent Gate ได้นี่ไงเติมเยอะเลยลดคูลดาวน์ด้วยผมว่าสำหรับชูกเนี่ยเอาสลิดเอทแล้วก็ไลท์ฮีลให้มันไวขึ้นกว่านี้ดีกว่าแต่ตอนนี้เน้นดาเมจแล้วกันสลิดเอทเจ็ดวิพอไหมวะดาเมจมันไม่แรงอ่ะแต่ว่าแบ็กสแลชก็เต็มละอ่ะเอาไลท์ฮิวให้เต็มก่อนไม่ได้ละโอเคงั้นก็เหลือพอยไว้ก่อนไหนดูซิเมื่อกี้มีใครตกลงไปอีกแล้วได้ยินเสียงอยู่แมกนัมชาร์ตไรโซแบทฮีทเฮสเทมเพสคิกเซเลเนฮาร์ตเซลินฮาร์ตออร่าบุลเลตแบทเทิลโซแพงเวอร์เก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมต้องแวะกลับมาร้านค้าเก่าๆเพื่อซื้อศาสตร์อะไรต่างๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอท่าหนึ่งมันอัพจนเต็มแล้วเราก็ต้องทะลุอีกไปอีกขั้นหนึ่งให้ได้แต่ยังว่าแหละสกิลพอยต์มันหายากมากผมบอกเลยอย่าบอกเลยว่านี่เราต้องเสียเวลาวิ่งขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกHeart to Heart ยังไม่ได้กับลิกินี่เองแต่ว่ายังไม่สนิทกันขนาดนั้นใครจะไปนึกว่าลิกิเป็นไอ้ชายอายุชายชะกันอายุ40อ่ะลูก7ด้วยนะยังว่าแหละเผ่าไอ้โนปอนเนี่ยมันดูอายุออกยากฮะต่อให้แก่เนี่ยมันก็ยังดูน่ารักอยู่ดีอ่ะเป็นแบบอะไรนะตัวก้อนขนน่ะทางนี้สินะถ้าไม่ถามอายุนี่ไม่รู้เลยไม่มีทางดูออกโอเคเราจะได้ไปยังดินแดนแห่งใหม่กันแล้วเราใกล้จะถึงส่วนหัวแล้วนะฮะเนี่ย
แต่ว่าถ้าหากดูตามอิงจากเลเวลเนี่ยผมว่าเกมนี้ยังอีกยาวมากเพราะว่าถ้าหากจากที่ผมเล่นภาค2มานะฮะตอนท้ายเกมเนี่ยเลเวลเราอย่างน้อยควรที่จะใกล้เคียงกับ99เออควรจะสักประมาณอย่างน้อยก็90กว่าแล้วอะแต่ถ้าจะให้ดีคือแบบ99ไปเลยจะดีที่สุดเมเลียแล้วทีนี้เธอจะทำยังไงต่อก็คืออยากจะตอบแทนบุญคุณที่อุตส่าห์ช่วยไว้มาเดี๋ยวฉันทำตัวเป็นไกด์นำทางให้เองจริงเหรอถ้างั้นก็ช่วยได้เยอะเลยแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะว่าทะเลเอลเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมากรู้หรือเปล่าว่าอยากจะไปที่ไหนมันจะมีหอคอยทมินอยู่บนส่วนหัวของบิโอนิสฉันเห็นในวิชั่นของฉันนั่นคือที่ที่ฉันจะไปหอคอยทมินถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องค้นหาเลยแม้แต่น้อยงั้นแสดงว่าเธอเคยได้ยินเรื่องราวของหอคอยนั่นสินะเคยได้ยินฉันเห็นเลยต่างหากล่ะเออหอคอยทมินบนส่วนหัวของบิโอนิสนั้นมันมีแค่สถานที่เดียวเท่านั้นที่ตรงกับรูปพรรณสันฐานงั้นแสดงว่าเธอรู้สินะถ้าหากฉันพูดไม่ผิดฉันเชื่อว่าสิ่งที่นายเห็นก็คือพรีซันไอซ์แลนด์พรีซันไอซ์แลนด์นั่นไงล่ะเหมือนกับที่ดิกสันเคยพูดเลยอืมเมเลียเธอเคยไปที่นั่นแล้วเหรอฉันไม่เคยแบบว่าไปแบบไปเหยียบที่นั่นเลยนะแต่ฉันรู้มาเออก็คือรู้เฉยๆอ่ะมันเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เพราะมันถูกปิดผนึกไว้เว้นแต่ว่าจะได้รับอาการอนุญาตจากไอ้ Imperial Sanction ก่อน Imperial Sanction เหรอทั้งนั้นก็หมายความว่าเราต้องขออนุญาตใครสักคนเพื่อให้พวกเขาเปิดทางให้ฉันได้ยินว่าทะเลที่นั่นนั้นเป็นบ้านของจักรวรรดิที่ปกครองไฮเอ็นนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราละถือว่ารู้เรื่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับพวกโฮมส์แซงชั่นเหรอจักรพรรดิเหรอเออแบบจักรวรรดิอย่างเงี้ยมีใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยได้ไหมSanction ก็คือการได้รับอนุญาตจากใครสักคนที่เป็นคนสำคัญในจักรวรรดิอะไรแบบนี้มันน่าจะมีสถานที่ที่ถูกปกครองโดยจักรพรรดิหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือเราจะต้องได้รับคำอนุญาตจากจักรพรรดิที่จะเข้าไปในเกาะนั้นได้แล้วจักรพรรดิเนี่ยเขาสำคัญไหมนานมาแล้วก่อนที่พวกเราโฮมส์เนี่ยจะก่อตั้งอาณานิคมมันยังมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าพวกเชื้อพระวงศ์หรือพวกจักรวรรดิอะไรอย่างเงี้ยปกครองทั้งดินแดนให้คิดซะว่าพวกเขานั้นก็เหมือนกับเป็นหัวหน้าของเราอาณานิคมของพวกเราแหละเพียงแต่ว่ามีอำนาจอิทธิพลมากกว่าโออย่างนี้นี่เองคุณดันบันนี่สุดยอดเลยรู้มากจังเอาจริงหรือไลน์จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันมีสอนตั้งแต่เรียนปีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเราโฮมส์เลยนะแสดงว่าไลน์แม่งไม่ชอบเรียนนะเนี่ยหรือว่าอาจจะลืมไปแล้วก็ได้บางทีฉันอาจจะหลับทั้งคาบไปแหละทั้งนั้นแล้วก็เราจะทำยังไงต่อหลังจากที่เราเจอกับพวกไฮเอ็นแล้วนายเนี่ยนะเอาเหอะลืมไปซะก่อนอื่นเลยเราต้องเดินทางไปยังเมืองหลวงของจักรวรรดิ
เราก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าการจะเจอจักรพรรดินี่มันง่ายไหมฉันสัญญาแล้วว่าจะเป็นคนนำให้และฉันจะไม่ผิดสัญญาแน่นอนเมเลียก็คือแบบทางนี้คือทางลัดไปที่ทะเลโอเคงั้นก็ไปกันเลยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดจริงๆด้วยแหละ Hard to Hard อันนี้ลิกกิกับเมเลียเข้ากับพระบาตี้ยังกลับมาละคือผมอยากจะรู้ไงว่าใส่บิกินี่ได้หรือเปล่าอ๋อใส่ได้แต่มันเป็นแบบนี้นะบีชไทยถ้าเทียบกับของแบบคาร่าโอ้โหลองดูทำไมมันออกแนวน้องสาวเนี่ยฮะเมเลียถ้าเทียบกับฟิโอล่ากับคาร่าเนี่ยโอ้โหพวกหล่อนเนี่ยคือแบบมาเป็นทูพีชเลยนี่สินะฮัลโหลอันนี้ของใครยังไม่มีโอเคงั้นไปเลยฉันสามารถที่จะส่งพวกนายไปยังทะเลไอซ์ได้แบบรวดเร็วพร้อมหรือยัง Yes พร้อมแล้วจะได้เดินทางแบบจริงๆจังๆสักทีอ๋อมันจะเป็นแบบสายน้ำพวยพุ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมเหมือนกับที่เราเคยทำอ่ะตอนที่อยู่ในกระเพาะไม่ดีในปอดนี่มันอะไรเนี่ยทุกคนกระโดดเข้าไปเลยจะได้ไปที่ทะเลโดดเข้าไปเลยเอาจริงดิบ้าหรือเปล่าไอ้ก้อนขนไม่ต้องกลัวนี่แหละจะพาเราไปที่ทะเลที่เราจะไปนี่เดินไปแบบชิวๆเลยมีแต่ลายคนเดียวมั้งที่ยังกังขาเนี่ยก็กลัวอยู่ลายบอกกูหลับทั้งค่าประวัติศาสตร์ตูไม่รู้อะไรแบบนี้เลยเข้าใจว่าประวัติศาสตร์มันน่าเบื่อที่จะเรียนรู้กลับมาที่ตัวลายอีกแล้วเว้ยน่าจะตัวร้ายแหละมันไม่น่าจะใช่ตัวดีอ่ะถ้าดูจากออร่าที่แผ่ออกมายังไงก็ตัวร้ายโอเคเราถึงแชปเตอร์ที่8แล้วนะฮะเกมนี้มันน่าจะมีสักเกือบ20แชปเตอร์มั้ง ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทะเลไอซ์ใครจะไปรู้ว่าทะเลไอซ์เนี่ยมันอยู่แค่ข้างบนของหมู่บ้านลิกิแค่นั้นเองงั้นแสดงว่าจะต้องดำน้ำลึกพอสมควรเลยเนี่ยถึงจะสามารถไปยังต้นไม้ได้บางทีนายลองดูไหมล่ะอย่าเลยเราเริ่มขึ้นมาส่วนบนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมีอะไรเหรอคือเธอไม่สงสัยบ้างเลยเหรอว่าทำไมเราจะไปที่ Prison Iceland ตามปกติแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับพวกโฮมส์ที่จะมาอยู่ในละแวกนี้อยู่แล้วพวกนายก็คงจะมีเหตุผลของตัวเองอ่ะแหละแต่ฉันไม่ชอบที่จะไปซอใส่เกลือกเรื่องคนอื่นนะ
อืมแต่ฉันคิดว่าเย็นนั่นก็คงอยากจะรู้แหละชูกกล้าดียังไงไอ้ตัวตลกไม่เป็นไรหรอกเมเลียพวกเราไม่ใช่คนแปลกหน้ากันอีกต่อไปแล้วถ้าเรื่องนั้นฉันก็เห็นด้วยอยู่ถ้างั้นช่วยฟังเรื่องราวของพวกเราหน่อยได้ไหมならば聞こう。何故監獄島を目指す？ได้ถ้างั้นเราก็ช่วยบอกหน่อยสิว่ามาทำไมที่นี่それはเรื่องมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่โอเคยาวหน่อยนะเออมันต้องแบบตัดไปหน่อยเรียบร้อยฟังแล้วรู้สึกยังไงそうか。งั้นเหรอ鬼神界の仮想への進行は聞き及んでいたが、そんなにひどいありさまなのか？ฉันก็ได้ยินเหมือนกันว่าพวกเมคอนมันจู่โจมพวกทวีปข้างล่างแต่ไม่นึกเลยว่าสถานการณ์มันจะร้ายแรงขนาดนั้นน่ะพวกเรามันชักโชคดีแค่ไหนนี่ว่าแต่นั่นอะไรเหรอนั่นมันนั่นแหละพริซันไอซ์แลนด์ที่อยากจะไปนักอยากจะไปหนาあの塔が監獄塔。なんなんだ。そう。ちゃい。そしてあれがコート、赤モート。ส่วนนั่นก็คือเมืองหลวงของ Imperial หรือว่า Akamot。おい、浮かんでないか、中に。เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมไอ้เมืองนั่นมันลอยบนฟ้ามันแปลกไปหน่อยไหม外敵から防衛するにもその方が都合が良いからな。เอ้ยเขาบอกไว้เลยนะว่าอันนี้ถูกสร้างโดยสิ่งป้องกันที่แบบล้ำที่สุดแล้วสุดยอดสุดยอดดอนน่ะ技術を使ってるんだเทคโนโลยีที่สร้างได้ขนาดนี้เป็นไปได้ด้วยเหรอเนี่ยชูกนี่ชอบมาก知らなくても済むには困らないฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันและฉันไม่จำเป็นด้วย知らんてไม่รู้เหรอมันไม่ทำให้เธอแบบประหลาดใจบ้างเลยเหรอมันก็ไม่แปลกฮะเพราะว่าเหมือนกับว่านี่มันแบบเป็นแบบบ้านของเมเลียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่มาจนชินไงถึงจะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงแต่ก็รู้สึกแบบธรรมดาไปแล้วในสายตาพวกเขาอะแต่แบบสำหรับพวกชูกเนี้ยเทคโนโลยีเนี้ยมันล้ำมากนี่ไงดันบันยังพูดเลยว่าเรากินขนมปังได้โดยที่ไม่รู้วิธีอบอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแล้วก็กินประจำแต่เราก็แค่ไม่รู้วิธีอบมันอบยังไงแค่นั้นเองแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลายก็ยังงงอยู่พวกเธอจะต้องขอให้ทางไอ้ Imperial Sanction เนี่ยมอบคำอนุญาตที่จะเข้าไปใน Prison Iceland โอเคดังนั้นก่อนอื่นเลยเราจะไปที่เมืองหลวงどうやってあの浮いてる岩を渡るんだ？แล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะบินเหรอบินขึ้นไปเหรอこの先に転移装置があるそれを使えばよいตรงนั้นมีที่เคลื่อนย้ายอยู่ใช้ไอ้นั่นละกันโอเคไหนดูซิต้องลองหน่อยละ海を突き破ったり転移したり上層ってなんか不思議で怖いところだなโอ้โหตอนแรกเนี่ยพวกเราก็ดำดิ่งในทะเลลึกแล้วคราวนี้พวกเราก็กำลังจะบินคนลุกจังเลยมาอีสู้ตัวกันเลยว่าซัดซัดตัวโคตรนี่押しかけようぜแต่ก็ดูเหมือนว่าเราจะไม่มีทางเลือกไปกันเลยดีกว่าそれにしてもถึงจะเป็นแบบนั้นどうしたんですเป็นอะไรเหรอคุณดันบันうっそうなもんだなมันเป็นอะไรที่แบบน่ามองมากเลย鬼神の進行を防ぐための防衛装置มันดูเหมือนกับว่าเป็นระบบป้องกันที่มีเอาไว้ต่อต้านเมคอนโดยเฉพาะผมว่าน่าจะใช่อ่ะดันบันน่าจะพูดถูกนะโอเค34ไอ้พวกนี้ก็สามารถฟาร์มได้แต่ว่าเราไปในเมืองก่อนเลยแล้วกันแถวนี้ฟาร์มได้จนประมาณ36เพราะว่าถ้าหากฟาร์มไปเรื่อยๆเลเวลเราเริ่มห่างมากๆมันจะไม่ให้ค่าประสบการณ์ละห่างเกินไปคือไม่ได้เลยตอนเนี้ย34นี่เท่าเราเนี่ยคือกำลังโอเคหรือเกินเราไปสักเวล2เวลก็ดีอย่างเช่นเจอ36เนี้ยเราก็ฟาร์มจนจน37 38ได้ง่ายๆเลย
กมนี้มันเหมือนกับเป็นเกมค่อยๆไต่จังหวะฮะไต่จังหวะเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าหากเวลห่างเกินไปมันแทบไม่ได้ค่าประสบการณ์แล้วไปบิน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 ไงอเมริกาอ๋อมันไม่บินอ่ะนี่มันวาร์ปเลยถึงแล้ว Hovering Leaf 1 35 36ไอ้นั่นบอสด้วยแต่ว่ามันไม่ตีก่อนโอเคเป็นเรื่องที่ดีมากแมปนี้ผมว่าน่าจะงงๆอ่ะมันวาร์ปไปวาร์ปมาโอเคอันที่2แล้วนะแต่ตอนลงนี้น่าจะง่ายโดดลงน้ำไปเลยแล้วว่ายโอ้พวกนี้ตีก่อนโคโลนไลอาเลเวล34พอๆกับเราจะได้จำไว้หนีดีกว่าวาร์ปน่าจะทำงานอยู่มั้งผมจะได้ไม่ต้องใส่ใจเพื่อล้มขอบใจมากเวนโดนไปดอกหนึ่งเลยล้มเลยผมว่ามอนหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มที่จะหนียากขึ้นนะเออหนียากกว่าแต่ก่อนเยอะเซนทีเกตพวกนี้เป็นใครเนี่ยเออจะพวกนี้มีปีกอยู่ที่หลังหัวด้วยนี่เหรอไฮเอ็นขอต้อนรับกลับมาท่านเมเลียหืมเฮ้ท่านเลยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนใหญ่นะเนี่ยรู้ไหมเดมคายご苦労ขอบใจมากกัปตันここにいるホームスおよびノポンは我が同行者であるโฮมส์ทุกคนที่อยู่ข้างหลังฉันนี่รวมถึงนปอนคนนั้นเป็นแขกของฉันด้วยその旨を認識するとともに関係各所に伝達せよเออเพราะฉะนั้นแล้วบริการเขาแบบทุกระดับประทับใจหาห้องพักให้พวกเขาพวกเขาอยากจะได้อะไรให้หมดเลยขออะไรเอาหมดเลยตามที่ท่านสั่งどういうことなんだ What the fuck そうไม่รู้เหมือนกันเมลียานี่เธอใหญ่มากเดี๋ยวขอส่องก่อนเออขอส่องก่อนเห็นแค่สั้นๆจับใจความอะไรไม่ได้เลยฮะเนี่ยเมลียาตอนนี้ฉันยังพูดอะไรไม่ได้แต่ฉันจะขอเติมเต็มคำสัญญาที่ให้ไว้ก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวฉันจะจัดเตรียมการไปพบกับท่านจักรพรรดิไว้ให้รอหน่อยได้ไหมรอได้เชื่อใจพวกเราได้เลยขอบใจมากแสดงว่าไฮเอ็นปกติมันจะมีปีกอยู่ข้างหลังหัวใช่ไหมนั่นไงล่ะเลเดียซาม่าเลยนะเมเลียซาม่าเลยท่านเลยนะชุกอันก็ว่าฮิโตสุดโตนายคิดเหมือนฉันไม่บีหนึ่งต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่านายคิดเหมือนฉันไม่บีหนึ่งฉันคิดเหมือนนายล่ะบีสองไม่ว่าสถานะของเมเลียจะเป็นระดับไหนเมเลียไม่ทำให้พวกเราผิดหวังหรอกคือชูรู้แหละว่าใหญ่แน่ๆแหละแต่ไม่รู้ใหญ่ขนาดไหนอ่ะนั่นสิเนาะหืมแล้วพวกนี้ล่ะนี่คือบริการทุกระดับประทับใจใช่ไหมหืมเหมือนจะมาจับตัวเดี๋ยวเมเลียนี่คือทุกระดับประทับใจจริงเหรอทำไมต้อนรับกันรุนแรงอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นแขกแท้ๆเฮกานิเทเรเซีย討伐の顛末をご報告し勅許をいただかねばならん
ฉันจำเป็นต้องไปรายงานเรื่องการกำจัดเทเลเชียให้ฝ่าบาทได้รับรู้แล้วก็รวมถึงคำอนุญาตไปที่พรีซันไอซ์แลนด์เดี๋ยวหันกลับมาหาพวกตูก่อนได้ไหมพวกตูโดนล้อมแล้วชูรุกะมาเตะอยู่เอ็กเกนโนมานิโซโกชูกำลังหวังพึ่งฉันอยู่เดี๋ยวฉันจะต้องไปที่ไอออเดียนแชมเบอร์หรือว่าจะเป็นห้องประชุมหรือว่าแบบเป็นห้องแบบห้องโถงใหญ่ๆที่แบบว่ามีคนแบบมาลายล้อมเยอะๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าหากแบบเอาแบบอาจความหมายอาจจะคาดเคลื่อนหน่อยแต่แบบห้องประชุมขนาดใหญ่ก็ค่อนข้างตรงอยู่แต่มันมักจะใช้แบบเป็นห้องแบบเหมือนกับจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้มากกว่ามั้งไม่ดิมันใช้ไม่ได้จะแบบแค่จัดคอนเสิร์ตแหละบ้าบอคอแสงจัดคอนเสิร์ตอย่างเดียวเอาเป็นว่าเป็นห้องที่มีคนมานั่งรวมๆกันเยอะๆเพื่อดูหรือว่าปาใสอะไรอย่างนั้นแหละฮะเอออะไรกันอยากจะบอกว่ายายนี่รอดงั้นเหรอลูกของคอนโซลอ๋อมันมีหลายคอนโซลคอนโซล1คอนโซล2อันนี้เนี่ยเป็นคอนโซล1คุณทารุโกะ必ずやコーヒー殿下のご加盟を果たしてみせますค่ะไทลีขอสาบานว่าจะเติมเต็มหน้าที่ให้เต็มที่แสดงว่าพวกนี้ในภายในพวกไฮเอ็นเนี่ยก็จะมีไอ้พวกที่มันกัดกันเองอยู่เหมือนกันเนี่ยเนาะแสดงว่าแม้กระทั่งในนี้เนี่ยเมเลียก็มีศัตรูนี่หว่าเทกามあのものの身辺には格別の配慮を下されておる。อย่าประมาทให้มากเลยไม่เห็นแล้วว่ายายนั่นกลับมาที่เมืองหลวงแล้วนะこの絵集の隙をつけるというのかそなた一人でว่าแต่ว่าบอกข้าหน่อยสิเธอน่ะสามารถหลบเลี่ยงพวกยามได้ใช่มั้ยข้าจะพยายามทำทุกวิถีทางจะมีรอบสังหารมั้งเนี่ยความโง่เขลาของเจ้าทำให้ข้าเบื่อมากพอเหอะพอได้ละเก็บน้ำลายไว้เราก็มีโอกาสของพวกเราเองแหละหลังจากที่ยายนั่นเนี่ยมันจะขึ้นบัลลังก์งั้นแสดงว่าที่เราเห็นก็พวกไฮเอ็นนี่ว่าว่าแต่ทำไมเมเลียไม่มีปีกอยู่ข้างหลังหัวต้องถามงี้ดีกว่าอารัมมอสอยู่แถวส่วนปีกเลยเนี่ยโอ้โหคิดถึงพวกเราที่อยู่ส่วนล่างๆบ้างแม่งโดนเล่นตลอดเลยเหยาะวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็35ละแม้กระทั่งภายในก็มีศัตรูแม่งไปไหนมาไหนก็ไม่ปลอดภัยเลยเว้ยเมคอนเนี่ยก็ว่าแย่ละเดี๋ยวเป็นศัตรูกับพวกไฮเอ็นบางตนเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อ่ะมันคนละระดับกันเลยอ่ะแสดงว่าไอ้พวกกาดที่มันถือดาบถือโล่มาหาเราเนี่ยน่าจะฝีมือคนเมื่อกี้อ่ะแม่งเมเดียบอกอุตส่าห์บอกบริการทุกระดับประทับใจอยากได้อะไรตามที่พวกเขาขอก็จัดให้นี่แหละจัดให้เลยแต่แบบนี้มันทำให้เมเดียเนี่ยกลายเป็นคนดูไม่ดีไปเลยนะพวกชูกเนี่ยคงจะเข้าใจผิดแน่ๆไม่ดิชูกอาจจะรู้สึกว่ามันทะแม่งทะแม่งอ่ะแต่คนอื่นๆเนี่ยผมไม่รู้นะอย่างลายเงี้ยเป็นคนซื่อๆอยู่ถ้าหากอ่านแนวภาษาญี่ปุ่นจะเป็นเมเลียเอนเชียนเหรอออ๋อก็เหมือนพวกเอนทิเกียอย่างเงี้ยที่มันชื่อเปลี่ยนตามญี่ปุ่นกับอังกฤษเนาะเอนทิกเลยเหรอเมเลียเอนทิกแต่ว่าถ้าอยากเป็นไอ้อันนั้นก็จะเป็นเอนเชียนเมเลียเอนเชียนเฮ้ยเป็นธิดาเป็นธิดารายแรกเลยนะโอ้โหเป็นบุตรีคนแรกธิดาคนแรกได้กลับมาแล้วฟาบาทนี่คงจะเป็นพ่อแหละเงยหัวขึ้นมาค่ะเงยหน้าขึ้นมาก็ได้歴戦の騎士団ですら打ち果たすことができなかったテレシアをそなたが倒してくるとはเทเลเชียที่สร้างความปั่นป่วนให้กับพวกทหารไอ้พวกอัศวินฝีมือดีของพวกเราจำนวนนับไม่ถ้วน
แต่เธอกลับสามารถชนะมันได้ข้าขอบอกเลยว่าข้าภาคภูมิใจมากๆแทบจะเก็บความปราบปลื้มไว้ให้กับสายเลือดเดียวกันแทบไม่อยู่เลยแต่ว่าข้ากลับมาโดยที่คนอื่นตายห่านะคะท่านแบบคนอื่นตายหมดเลยด้วยความไร้ประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยก็คือทำให้พวกเขาต้องตายหมดพวกเราโศกเศร้าให้กับพวกเขาแต่มันเป็นเลี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นหน้าที่และเกียรติของพวกเขาที่ต่อสู้เคียงข้างเจ้าพวกเขาทุกคนต่างรู้ถึงขีดจำกัดของเจ้าดีค่ะならばその気持ちを忘れずにいるがよい。นั่นแหละเก็บความรู้สึกนั้นไว้ใกล้ตัวให้ดี。悔やむ機会を与えてくれた者たちへの感謝を忘れずにな。มันจะช่วยให้เจ้ายังคงจำได้ถึงหนี้ที่เจ้ามีต่อพวกเขาที่ตายไป。そのことですが、私が助力を受けた者は他にもいるのです。แต่จะว่าไปแล้วฝ่าบาทยังมีใครอีกหลายคนช่วยฉันด้วยนะ。そなたが伴ってきたホームスとノポンか。หมายถึงพวกโฮมส์แล้วก็เหล่าโนปอนที่เธอพามาด้วยใช่ไหมในเมืองหลวงพวกเขาถูกจับตัวไปแล้ว ชูรุกทูและคนอื่นๆนะนะใช่อ้าวเพราะว่าอาวุธที่ชูกมีเลยโดนจับเหรออาวุธของชูกเหรอหมายถึงโมนาโดนะงั้นก็เป็นเรื่องจริงสินะมุชิอะโนโมโนะกะทสึคะอุบุกุกะมะโคโตนิโมนาโดนะโนเดอะเรบะคันคะซึรุวะกินิวะยูคะนุโนะดะถ้าหากอาวุธเล่มนั้นคือโมนาโดจริงพวกเราก็เลยจำเป็นต้องใช้กำลังนาเซเดสเอ้าทำไมล่ะผิดเพราะว่าตูพกโมนาโดมาเหรอมันมีตำนานที่เล่าส่งต่อกันมาผ่านหลายชั่วอายุคนชินโยโนเคนโมนาโดถึงอาวุธศักดิ์สิทธิ์โมนาโดมันว่ากันว่าดาบเล่มนี้บิโอนิสนั่นน่ะทำการฝากดาบเล่มนี้ไว้ให้กับผู้ที่ถูกเลือกเขาว่ากันว่าแต่หากผู้ที่ถูกเลือกนั้นมีจิตใจที่ดำมืดมันจะถูกเอาไว้ใช้ในการทำลายล้างไฮเอ็นอ๋อกลัวไงไม่ว่าจะเป็นเหล่าไฮเอ็นอย่างพวกเราต่างก็มีดีมีชั่วเหมือนกันโฮมส์แล้วก็โนปอนก็ไม่ต่างกันและก็ถ้าหากเด็กคนนั้นคือผู้ที่ถูกเลือกเราก็เลยอยากจะไต่สวนเขาหน่อยว่าตกลงมึงมาดีมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีคำโกหกไหมเฮ้ยนี่จะขังพวกชูกเหรอพวกเราจำเป็นท่านพ่อโอ้ไม่ใช่ฟาบาสหนูการันตีให้ได้นะว่าชูเป็นคนที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์ท่านพ่อ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 หรือจะเป็นเหมือนกับผู้สืบทอดไปเลยก็ได้ถ้าหากว่าได้ครองบัลลังก์อะไรอย่างนี้ต่อเจ้าน่ะมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่น่ะจงใจให้เย็นมีความอดทนบ้างฟาบาดคือในที่สาธารณะจะเรียกพ่อตรงๆไม่ได้ฮะไอ้คันเลียนเนี่ยก็เป็นพี่ชายนี่ว่าน้องสาวน่าจะเป็นเมเลียน่าจะเป็นน้องสาวแหละไม่ดิแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ก็ถึงว่าจะเป็นไอ้บุตรีคนแรกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นลูกสาวคนแรกเอ้ยไม่ได้แปลว่าเป็นแบบลูกทั้งหมดอ่ะเป็นคนแรกอาจจะเป็นลูกสาวคนแรกแต่ว่ามีลูกชายก่อนหน้านี้แล้วก็ได้มั้งผมว่าข้าไม่ได้เห็นว่าท่านจักรพรรดิเนี่ยจะทำให้สับสนตรงไหนเลยเอ้ยไม่ข้าเห็นว่าคำพูดของจักรพรรดิทำให้เจ้าสับสนดิไปการันตีว่าทุกอย่างแบบทุกระดับประทับใจไว้แล้วไงแล้วโดนแบบนี้ท่านพี่เป็นพี่ชายจริงด้วย
皇太子とおっしゃった。つまりお前を認めたのだ。เฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าฟาบาดเนี่ยเขาก็พูดออกมาแล้วเขายอมรับว่าเธอเนี่ยควรที่จะเป็นผู้ที่สืบทอดเลยนะเป็นแบบคลาวด์พรินเซสเลยเป็นคนสืบทอดนะเธอน่ะจะกลายเป็นผู้ปกครองไฮเอ็นคนต่อไปฉันเนี่ยนะเออไม่ใช่ท่านพี่หรอปกติต้องเป็นท่านพี่นะเออใช่ก็คือตอนแรกฟาบาดเนี่ยก็เรียกพี่ไปปรึกษาแล้วล่ะพี่ก็บอกเขาละเหมือนกับที่พี่บอกเธอเธอจะกลายเป็นจักรพรรดินีที่ดีที่สุดไม่มีใครจะเหมาะเป็นจักรพรรดินีและนำผู้ชนของเราโอ้ยไอผู้คนของเราได้ดีเท่าน้องอีกแล้วเธอพิสูจน์แล้วโดยการกำจัดเทเลเชียฉันพูดไม่ออกเลยเมเลียโอ้โหนี่ขนาดพี่ชายยอมสละบัลลังก์ให้น้องสาวนะฮะปกติจะต้องเป็นพี่ชายได้แต่ทหารพวกนั้นหนูไม่เหมาะที่จะเป็นคนที่ปกครองที่นี่หรอกเนี่ยหนูกะว่าจะไปหาครอบครัวพวกเขาเพื่อขอโทษอยู่พอดีเลยเมเลียเธอก็น่าจะรู้ดีว่าเรื่องนี้มันไม่ได้หนูรู้分かっています分かっていますともเข้าใจอยู่หรอก陛下のおっしゃった通り今はただ冥福を祈りその勲功を我らの心に刻もうではないかก็อย่างที่ท่านจักรพรรดิว่าแหละความโศกเศร้าจากการลาจากเนี้ยให้มันจารึกไว้ในจิตใจก็พอแล้วจะได้จำไว้และทำทุกอย่างให้ดีกว่านี้ค่ะそなたが躊躇する理由はよくわかる。แต่ว่าเธอก็คิดถูกแล้วล่ะที่ตั้งคำถามขึ้นมาだが胸を張るがよい。そなたには皇太子としての資格があるのだから。เพราะฉะนั้นแล้วจงมีความภาคภูมิใจในตัวเองจักรพรรดิเลือกแล้วเลือกอย่างชาญฉลาดว่าต้องเป็นเธอนะเมเลียนี่ฉันจะเป็นจักรพรรดินีเหรอเนี่ยตอนนี้เป็นแบบถูกต้องแล้วล่ะค่ะโมลิเทียลอริเทียนั่นไงโอเคคิโรคุอินทันคิวอินともに全員一致で陛下の選択を支持しております。รู้สึกเหมือนว่าจะทั้งอะไรนะเทศมนตรีของงานวิจัยแล้วก็การบันทึกต่างรวมกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฟาบาดนี่ฉันก็คือเทศมนตรีโรริเทียก็ไม่มีข้อคัดค้านอะไรกับการที่ท่านจะได้รับตำแหน่งนี้งั้นหรอคะเนี่ยก็คือตามปกติแล้วฉันจะไม่เปิดเผยแบบตั้งคำถามกับท่านจักรพรรดิอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราแต่ถ้าหากให้ฉันพูดนะก็คือผู้ที่ถูกเลือกจากโมนาโดเนี่ยคงจะมีประโยชน์มากเป็นแบบอุปกรณ์ที่มีประโยชน์เป็นแบบโหเรียกว่าเป็นเครื่องมือเลยคิดอย่างนั้นเหมือนกันเหรอค่ะแต่ถ้าหากให้ฉันพูดนะก็คือผู้ที่ถูกเลือกจากโมนาโดเนี่ยคงจะมีประโยชน์มากเป็นแบบอุปกรณ์ที่มีประโยชน์เป็นแบบโหเรียกว่าเป็นเครื่องมือเลยค่ะที่จะไปตั้งคำถามฟาบาดแต่ว่ามันถึงอย่างไรซะถ้าหากให้ผู้ดูแลปลดปล่อยชูกได้ป่านนี้พวกเขาน่าจะคุยกันอยู่แล้วล่ะระหว่างที่เราคุยกันตอนนี้แสดงว่ายังมีคนเห็นด้วยอยู่ว่าที่จะปล่อยเราก็ยังดีอย่างว่าแหละมันมีหลายฝ่ายแม่大君俺たちが何したって言うんだよเป็นไงล่ะที่เราจะทำยังไงกันต่อ部屋は豪華だけどよ軟禁同然だぜถึงแม้ว่าจะเป็นคุกที่โคตรหรูก็ตามแต่คุกมันก็ยังเป็นคุกอะนะรู้อยู่นะรู้อยู่นะแต่มันก็ยังเป็นคุกอยู่ดีเมเลียはどうしたのかしら少なくとも彼女は丁重に迎えられてたようだったけどแล้วเมเลียเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยฉันไม่ได้เห็นว่าเธอถูกขังไว้ที่ไหนเลยนะนั่นสิยายนั่นน่าจะเป็นคนจัดฉากแน่นอน
ชูคิดว่าไงกำลังคิดอยู่เนี่ยผมเชื่อเมเลียเฮ้ยผมเชื่อเมเลียนะเธอสัญญาไว้แล้วว่าจะพาพวกเราไปที่นั่นและยายนั่นก็ไม่ใช่คนที่จะผิดสัญญาด้วยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเรดัตเตชูรุคโอชินจิเตรุนดาโอมายกะโซยูนาระโอเรโมชินจิรุโยฉันเชื่อมั่นในนายนะแล้วก็ถ้าหากว่านายเชื่อมั่นในเมเลียฉันก็ไม่เถียงโอเคลายพาร์ทนี้ดูใจเกเรมากเหมือนจะไม่ได้ใส่เกาะนะฮะแต่ว่าจริงๆใส่นะผมบอกไว้เลยออกได้ยังไปอ่ะนะบ๊ายบายไปไม่ได้คงต้องคุยกับทุกคนเนี่ยไลน์นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมมันถึงปฏิบัติกับพวกเราอย่างเงี้ยน้อยแน่ยาเมเลียมั่นใจหรือว่าเชื่อใจได้เดี๋ยวเมื่อกี้ก็บอกว่าเชื่อใจเราไม่ใช่เหรอเออถ้าหากเชื่อใจเราก็เหมือนเชื่อใจเมเลียรู้สึกเหมือนว่าคนที่มาพบกับเมเลียจะเป็นพวกที่ใส่หน้ากากนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชุกนายไม่จำเป็นต้องกังวลนะยายนกนั่นไม่ใช่คนไม่ดีชอบคำว่ายายนกมากเลย bird people มีหน้าล่ะพวกนั้นถึงเรียกว่า bird people คือพวกนกอ่ะเพราะว่ามันมีปีกหลังหัวมันกับนกไงเลยเรียกว่าพวกนกพวกคนนกก็ได้เราไม่เคยมีการติดต่อกับพวก high end มาก่อนบางทีพวกนั้นน่าจะระวังไว้ก่อนนั่นแหละเนาะโอเคตามนั้นเลยฮะความเห็นของทุกคนคุกหรูนะแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีอาหารก็น่าจะดีอ่ะนั่นไงมาละพวกท่านทุกคนจะได้รับการไต่สวนจากผู้ดูแลดีวายเซียขอเรียกทับศัพท์เลยแล้วกันนะฮะมันจะได้ง่ายดีวายเซียถอยไปไหนดีวายเซียที่ว่าคนนี้นะโอ้รู้เลยว่าใครอาวิสเธอมาทำอะไรที่นี่เอ้าเป็นไฮเอ็นเหมือนกันงั้นหรือนี่อาวิสหมอนี่แม่งจัดฉากไว้เยอะเลยเข้าใจละพออย่างนี้นี่เองพวกเธอถึงมาที่นี่นี่ไงลายที่เพื่อนจินตนาการที่เราหลอนน่ะเมเลียเป็นอะไรหรือเปล่าพวกเราไม่ได้กะจะมาสร้างปัญหาอะไรที่นี่เลยนะแต่พวกนี้มันบริการก่อนสำหรับเรื่องนั้นวางใจได้เธอไม่เป็นไรและก็เหตุผลที่ว่าพวกนายทำไมโดนปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าพวกนายเป็นคนนอกด้วยอย่าบอกนะว่าไอ้ที่มันไอ้ตัวที่มันแขวนอยู่หลังนายแหละโมนาโดอ่ะเพราะงั้นแหละพวกนายถึงโดนปฏิบัติแบบนี้ฮายเอนเตอร์という種族はねモナドとの関わりが深いんだよก็คือทั้งไฮเอนและก็โมนาโดเนี่ยเขามีประวัติกันมานานมากหลายปีก่อนละจริงๆแล้วแทบจะเรียกว่าอย่างน้อยๆก็เป็นล้านปีเลยแหละซัตเตโตงานที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองเดี๋ยวฉันจะจัดการให้พวกนายรีบออกจากที่นี่ก็แล้วกันเราจะมาให้แบบผู้กอบกู้ของนั่นไงท่านจักรพรรดินี้ถูกปฏิบัติอย่างกับว่าเป็นอาชญากรได้ยังไงปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้彼らのコートでの行動は僕が責任を持つ。大切な客人として扱ってくれ。นี่ไงข้าจะขอรับผิดชอบในการกระทำของพวกเขาทั้งหมดเองตราบใดที่พวกเขายังอยู่ในเมืองหลวงนี้พวกเขาเป็นแขกของพวกเราโอ้นี่ไงนะ Imperial Family เลยตระกูลจักรพรรดิตระกูลจักรวรรดิครับผม本当はコートを案内してあげたいところだけど僕はこれから陛下に報告に行かなくちゃならない。เดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับฝ่าบาทได้รับรู้ไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวจะพาทัวร์เลยแล้วก็สำหรับห้องนี้
ช้ได้ตามใจเลยนะไอห้องคุกระยำเนี่ยก็คือเราเป็นอิสระที่แบบว่าจะเดินไปเดินเตะในเมืองก็ได้หรือจะอยู่ที่นี่เพื่อพักผ่อนก็ได้ไว้เจอกันเดี๋ยวก่อนอลวิสฉันมีเรื่องอยากจะถามนายอยู่อดทนไว้ก่อน君の聞きたいことは大体想像がついてる。まあ、そのうち必ず。ฉันรู้ว่านายน่ะอยากจะถามอะไรแต่ไม่ต้องกลัวถึงเวลาก็รู้เองป่ะออกได้แล้วฮะดีไวเซียที่แท้ก็คืออัลวิสนี่เองมีหน้าละใช้เก่งมากถ้างั้นแล้วก็เราจะไปที่ไหนกันก่อนดีก็คือที่ไหนก็ได้ยกเว้นห้องนี้ฉันเบื่อห้องแคบๆนี่เต็มแก่แล้วนี่แคบแล้วเหรออลิกิจะไปหาเมเลียเดี๋ยวก่อนลิกิเดี๋ยวอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นแขกเหรพวกยามพวกนี้ต้องการอะไรถ้าหากว่ามาหาอัลวิสแล้วก็เขาไม่อยู่แล้วล่ะฮะแล้วเขาไปไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรออ๋อก็คือเราได้รับ SOS ให้ไปหานะฮะมันมีแบบว่าต้องการซ่อมทรานสปอร์เตอร์หรือตัวเคลื่อนย้ายตัวขนส่งตรงทะเลไอ้อะฮะแต่ว่าจู่ๆสัญญาณมันได้รับการขัดนะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะติดต่อใครได้เลยดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการให้เราช่วยชุกลิกิไปช่วยกันดีกว่าผู้คนของเพื่อนเรากำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะนั่นสินะคือพวกเรายินดีที่จะช่วยอ่ะแต่ว่าพวกคุณเป็นคนนอกนะไม่ต้องห่วงเชื่อมือผู้กล้าลิกิได้เลยทั้งนั้นแล้วก็ฝากด้วยนะครับนำพวกเราไปเลยหรือเราต้องวิ่งเองวะนั่นเราจะต้องวิ่งเองแหละฮะตามนั้นโอเคเควสมาละถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้ไปต่อพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ